อุปกรณ์เสริมสำหรับ iPhone 14สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมของ iPhone รุ่นเก่าๆอย่างเช่น iPhone 13ได้ไหมเดี๋ยวนุ๊กนิกมาสรุปให้ในคลิปนี้ค่ะเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ iPhone 14ค่ะซึ่ง Apple เขาก็เปิดมา4รุ่นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone 14 iPhone 14 Plus ซึ่งเป็นรุ่นจอใหญ่นะคะ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ค่ะแน่นอนว่าใครที่กำลังจะซื้อ iPhone 14เนี่ยจะต้องรู้เรื่องของอุปกรณ์เสริมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเคสสายชาร์จอะแดปเตอร์และอื่นๆนะคะเดี๋ยวคลิปนี้น้องนิกจะมาสรุปให้ฟังว่าอุปกรณ์เสริมของ iPhone 14ซึ่งเป็น iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดกับอุปกรณ์เสริมของ iPhone รุ่นเก่าเช่น iPhone 13เนี่ยสามารถใช้งานร่วมกันได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูทีละอันเลยค่ะสำคัญเลยค่ะคือเรื่องของเคสนะคะเพราะว่าเคสเนี่ยเป็นตัวช่วยปกป้องตัวเครื่องของเราได้ดีเลยไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนหรือบางคนเนี่ยชอบใช้เคสกันกระแทกนะคะก็ต้องดูว่า iPhone 14เนี่ยใช้เคสอะไรได้บ้างค่ะณตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้ลองใส่เครื่องจริงเข้ากับเคสนะคะทำได้แค่ดูขนาดตัวเครื่องที่เป็นข้อมูล spreadsheet กันก่อนนะคะแล้วก็สามารถดูข้อมูลได้ที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store Online นะคะ iPhone 14นะคะมาด้วยเลนส์กล้องหลังที่ใหญ่ขึ้นค่ะพื้นที่กล้องด้านหลังก็กว้างขึ้นเช่นกันแน่นอนว่าใช้เคสแบบเดียวกันกับ iPhone 13ไม่ได้เลยค่ะในรุ่นธรรมดาเนี่ยเราอาจจะยัดเข้าไปได้นะคะเพราะว่ากล้องเขาไม่ได้ใหญ่ขึ้นเยอะแต่ก็อาจจะไม่พอดีค่ะอาจจะคับไปส่วนรุ่นโปรเนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเลนส์กล้องของเขาใหญ่ขึ้นเวลาจะเลือกซื้อเคสก็ดูให้ตรงรุ่นกันด้วยนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าขนาดตัวเครื่องมันไม่ได้ต่างกันเยอะนี่ทำไมใช้เคสเดียวกันไม่ได้นะคะอันนี้นุ๊กนิกอ้างอิงจากหน้าเว็บไซต์ Apple Store Online เลยที่เขาขายเคสนะคะเขาแยกกันอย่างชัดเจนเลยว่าอันนี้เป็นเคสสำหรับ iPhone 14ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ iPhone 13ได้ค่ะและสำหรับใครที่กำลังจะซื้อ iPhone 14และกำลังวางแผนที่จะเลือกซื้อเคสดีๆสักอันนะคะนุ๊กนิกก็มีเคสมาแนะนำค่ะคลิปนี้สนับสนุนโดย Caseify สำหรับ iPhone 14แล้วถ้าจะเลือกซื้อเคสทั้งทีต้องนี่เลยค่ะ Caseify Ultra Impact และ Impact Case รุ่นเดิมเพิ่มการอัปเกรดและรองรับ iPhone 14แล้วมาพร้อมการป้องกันแบบ Eco Shock เทคโนโลยีกันกระแทกแบบใหม่ปกป้องได้ดียิ่งขึ้น 20% ทนรอยถลอกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะใช้วัสดุรีไซเคิลและรองรับ MagSafe ด้วยนอกจากนี้นะคะที่ชอบมากๆเลยคือสามารถคัสตอมไมซ์เองได้แล้วและยังมีลายใหม่ๆที่ทำกับศิลปินมากมายให้เลือกด้วยลด 15% สำหรับคนที่สั่งซื้อลิงก์นี้เดี๋ยวนุ๊กนิกจะแนบลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อและคำถามเกี่ยวกับสินค้าสามารถเข้าไปที่ FAQ ของ Caseify ได้เลยหรือจะเข้าที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้ค่ะต่อมาเป็นเรื่องของฟิล์มนะคะหรือว่าฟิล์มกระจกสำหรับการปกป้องหน้าจอเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่า iPhone 14จะมีหน้าจอเซรามิกชิลนะคะแต่ว่าอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะสำหรับฟิล์มนะคะฟิล์มสำหรับ iPhone 13และฟิล์มสำหรับ iPhone 14สามารถใช้งานร่วมกันได้ค่ะเวลาที่เลือกซื้อนะคะก็เลือกให้ตรงรุ่นแล้วก็ขนาดหน้าจอนะคะอย่างเช่นในปีนี้นะคะมี iPhone 14 Plus ออกมาซึ่งมีหน้าจอ 6.7 นิ้วเนี่ยก็แปลว่าสามารถใช้งานฟิล์มร่วมกับ iPhone 13 Pro Max หรือว่า iPhone 14 Pro Max ได้ค่ะเพราะว่าเขามีขนาดหน้าจอเท่ากันสำหรับ iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max ที่มาพร้อมกับ Dynamic Island หรือว่าดีไซน์รูบนจอแบบใหม่นะคะอาจจะทำให้หลายคนสับสนว่าเอ๊ะฉันจะสามารถใช้ฟิล์มแบบเดียวกันกับ iPhone 13 Pro Max ได้หรือเปล่านะคะก็ถ้าดูจากเว็บไซต์ Apple Store Online เลยนะคะเขาก็มีการขายฟิล์มสำหรับ iPhone เหมือนกันดูจากหน้าที่เขาขายสินค้าเนี่ยก็สามารถใช้งานร่วมกันได้เหตุผลก็คือตรงที่เป็น Dynamic Island เนี่ยก็สามารถใช้ฟิล์มปิดทับไปได้เลยนะคะเรายังสามารถใช้งานได้ปกติและตำแหน่งลำโพงของ iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max และ iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max เนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วก็มีขนาดเท่ากันแปลว่าใช้งานฟิล์มร่วมกันได้ค่ะสำหรับเรื่องของสายชาร์จนะคะ iPhone 14ทุกรุ่นยังใช้พอร์ตแบบ Lightning อยู่นะคะแล้วก็ที่แถมมากับตัวเครื่องหรือว่าในกล่องเนี่ยเขาก็ให้สายชาร์จ USB-C to Lightning มานะคะก็ใครที่ไม่เคยใช้ iPhone เลยเนี่ยไม่ต้องซื้อสายชาร์จใหม่แต่ที่สำคัญก็คืออะแดปเตอร์ Apple เขาไม่ได้แถมอะแดปเตอร์ในกล่องมาให้นะคะนุ๊กนิกก็แนะนำให้ซื้ออะแดปเตอร์เป็นอะแดปเตอร์ USB-C ขนาด20
หรือ30วัตต์ก็ได้ค่ะเพื่อให้รองรับฟาชาร์จเพราะว่า iPhone 14ทุกรุ่นนะคะรองรับฟาชาร์จชาร์จ 0-50% ได้ในระยะเวลา30นาทีค่ะสำหรับการชาร์จไร้สายนะคะ iPhone 14ทุกรุ่นรองรับการชาร์จไร้สายค่ะเดี๋ยวขอพูดเรื่อง MagSafe กันก่อนนะคะก็คือแม่เหล็กที่ติดตัวหลังเครื่องที่เราสามารถชาร์จไร้สายได้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ Apple นะคะ MagSafe เนี่ยรองรับการชาร์จไร้สายสูงสุด15วัตต์ค่ะส่วนการชาร์จไร้สายมาตรฐาน QI นะคะก็สามารถชาร์จได้เช่นกันค่ะแต่จะรองรับการชาร์จสูงสุดแค่ 7.5 วัตต์เท่านั้นค่ะสำหรับในเรื่องของพอร์ตหูฟังนะคะพอร์ตหูฟังของ iPhone 14ทุกรุ่นเนี่ยเป็นแบบ Lightning นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เคยใช้งาน iPhone เลยหรือว่าใช้งานมือถือรุ่นเก่าๆอยู่แล้วขยับมาใช้งาน iPhone 14เนี่ยเราจะต้องใช้หูฟังที่เป็นพอร์ต Lightning นะคะแต่คนส่วนใหญ่นะคะอาจจะใช้หูฟังไร้สายกันหมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็น AirPods นะคะหรือว่าหูฟังไร้สายแบรนด์อื่นๆค่ะก็สามารถใช้งานร่วมกับ iPhone 14ได้ค่ะและนี่ก็เป็นคำแนะนำนะคะสำหรับการเลือกซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับ iPhone 14นะคะถ้าใครไปเลือกซื้ออุปกรณ์เสริมเนี่ยก็แนะนำให้ดูดีๆนะคะว่าตรงรุ่นหรือเปล่าค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะนุ่นนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ